ียงกรี๊ดซูฮอบินลัดฟ้ามาชวนคนไทยเที่ยวเกาหลีในงาน Korea Travel Festival 30 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ฟินจิกหมอนเตรียมกรีดอากาเซ่สำหรับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีจัดมหกรรม Korea Travel Festival ครั้งยิ่งใหญ่ปักหมุด4ห้างดังไอคอนสยามสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์ DM Korea ปั้นบรรยากาศความเป็นเกาหลีในงาน Korea Everywhere ขนทัพศิลปิน K-POP ร่วมฉลองปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลีไทย 2023-2024นำโดยซูโฮวงเอ็กโซชวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมรวมโปรโมชั่นเด็ดๆโดนใจคนรักเกาหลีระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม2566ค่ะคุณเอ็กโซโซครับ네, 태국에 제가 엑소 멤버들과 함께 콘서트도 오고 되게 많이 왔었는데 오늘 또 이렇게 또 한국 관광공사와 함께 뜻깊은 일로 태국에 오게 돼서 오늘 더 기쁜 것 같습니다. ก็ปกติแล้วได้มาเมืองไทยบ่อยมากๆกับเมมเบอร์เอ็กโซนะคะมาจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ในคราวนี้เนี่ยได้มากับ KTO นะคะก็รู้สึกว่ามีความหมายพิเศษมากๆเลยค่ะมาประเทศไทยครั้งนี้ต่างจากปีที่แล้วครั้งนี้ต่างจากครั้ง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 ที่แล้วครั้งนี้ต่าง그래서태국팬분들도그리고태국분들도한국에관심을더갖게되고또한국분들도한국팬분들도태국에더관심을갖게되는계기가될수있을것같아서저도좀더부담과책임감을갖고이번에는방문을했습니다ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นเหมือนกับสะพานที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลีเข้าด้วยกันเพราะว่าทำให้แฟนๆชาวไทยเนี่ยก็มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมากขึ้นแล้วก็ในทางเดียวกันเองก็คือแฟนๆเกาหลีก็สนใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นเช่นกันนะคะก็เลยรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบในเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะคะสิ่งอะไรของเมืองไทยที่ทำให้คุณซูฮาชิโอโมชิเกะ만드는태국의매력이어떤게있을까요일단제가어떤인터뷰에서건항상얘기하는데팬분들의열정그리고이런에너지가사실전세계에서제일뛰어납니다항상얘기하는것같아요태국팬분들의함성소리가제일크다라고จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตอบไปในทุกสัมภาษณ์บ่อยมากๆเลยว่าแฟนๆชาวไทยมีแพชชั่นแล้วก็มีเอเนอร์จี้ที่ดีมากๆนะคะเอาเป็นว่าดีที่สุดในโลกเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่พูดเสมอก็คือว่าเสียงกรี๊ดของแฟนชาวไทยเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยค่ะเสียงดังที่สุดในโลกเลยอยากทานอะไรหรือว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะ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 ที่제가그파타이를좋아하는데그코사무이라고좀휴양지인데제가사진으로봤는데너무평화로워보여서다음에한번여행을오게된다면코사무에가서파타이를먹고싶습니다เรื่องอาหารก่อนนะคะชอบทานผัดไทยนะคะแล้วก็ส่วนที่เที่ยวเนี่ยอยากไปเกาะสมุยครับเคยเห็นอยู่ในรูปอย่างเดียวรู้สึกว่ามองในรูปเนี่ยดูสงบมากๆถ้าเกิดว่าคราวหน้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวที่เกาะสมุยแล้วก็ทานผัดไทยที่นั่นนะคะช่วยพูดภาษาไทยหน่อยได้ไหมที่ยองนะยองแค่รูปไม่있으시는지한문장정도부탁드릴게요한문장이라기보다는이제제일많이했던말인것같아요콩나쿵캅콩나쿵캅을제일많이했던것같습니다그리고네그렇습니다ก็เป็นคำที่พูดบ่อยที่สุดนะคะคำว่าของเราคุณนะคะช่วงนี้ศิลปินเกาหลีมาทำงานกับแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ศิลปินเกาหลีมาทำงานกับแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ศิลปินเกาหลีมาทำงานกับแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ศิลปินเกาหลีมาทำงานกับแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ศิลปินเกาหลีมาทำงานกับแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ศิลปินเกาหลีมาทำงานกับแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ศิลปินเกาหลีมาทำงานกับแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ศิลปินเกาหลีมาทำงานกับแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ศิลปินเกาหลีมาทำงานกับแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ศิลปินเกาหลีมาทำงานก
저희 K-POP을 많이 사랑해 주시기 때문이 아닌가 싶습니다. 너무 감사드리고 뭐 저희도 항상 계속해서 좋은 음악과 또 좋은 퍼포먼스 꼭 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 한국의 매력은 전통과 현대성이 되게 공존한다라는 느낌을 많이 받고 있습니다. 네. 저는 경복궁을 너무 좋아하고 여름에 가면은 이제 밤에도 이제 야간 개장을 해서 되게 아름다운 궁의 그 궁의 풍경을 보실 수 있습니다. 올해 하반기 한국 여행 계획하고 있는 분들한테 어디 가면 좋을지. 근데 겨울엔 또 경복궁이 야간 개장을 안 하는데 겨울에 오시면은 한국이 또 겨울엔 또 많이 추워요. 신기하게 여름은 이제 태국만큼 덥고 겨울은 알래스카처럼 추운데 그러니까 약간 GDP에 오셔서 동대문에 오셔서 좀 실내에서 좀 전시도 관람하시고 쇼핑도 하시면 좋을 것 같습니다. 한국 액티비티요? 일단 이 액티비티를 하려면 서울에서 좀 벗어나야 되는데 그래도 이제 서울에서 액티비티를 하고 싶으시다면 이제 한강에서 이제 오리보트를 타는 것도 있고 그리고 이제 그 한강에서 클라이밍도 할 수 있고 되게 스케이트보딩도 할 수 있고 되게 많은 액티비티를 좀 짧은 시간 내에 여러 가지 액티비티를 경험할 수 있습니다. 한국에 오면 이거는 무조건 먹어야 된다. 안 먹었으면 한국 아니다. 그런 얘기가 있어요. 한국에 와서 다 좋은데 저는 좀 삼겹살에 소주를 좀 추천드립니다. 삼겹살 약수동이 제가 항상 가는 곳이 있는데 그냥 이제 구운 게 아니라 바베큐가 아니라 이제 그릴드 한국식 이제 그릴드 삼겹살을 좀 한국에서만 꼭 맛볼 수 있는 게 아닌가 싶습니다.
เอาจริงๆแล้วอร่อยทุกเมนูเลยนะคะอาหารเกาหลีแต่ว่าที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษก็คือให้ทานหมูสามชั้นซัมกับไซคู่กับโซจูนะคะเพราะว่าจะมีร้านที่เกาหลีร้านที่ผมชอบไปทานบ่อยๆจะเป็นร้านที่เขาจะย่างเป็นแบบวิถีเกาหลีเป็นพิเศษเลยสามารถชิมได้ที่เกาหลีอย่างเดียวเท่านั้นเลยค่ะ네 마지막으로 앞으로 작품이나 행복할 분들에게 하고 싶은 말씀 부탁드릴게요. 네, 그래서 작년에 제가 또 마지막 태국에 왔던 것 같은데 태국에 와서 이제 뮤라는 아티스트랑 같이 이제 음악 콜라보를 했었는데 앞으로 또 태국에서 태국 아티스트 분들이랑 콜라보할 기회도 있었으면 좋겠고. 그리고 또 태국 드라마에 이렇게 또 까메오도 출연하고 할 수 있는 그런 기회가 있었으면 좋겠습니다. 뭐 조만간 또 제가 한국에서 한국 전통 사극 드라마를 또 촬영 중이라서 촬영할 예정이라서 내년에 많은 관심과 사랑 부탁드릴게요. 라스 오토마문 타이 ค่ะล่าสุดที่มาเมืองไทยก็จะเป็นปีที่แล้วนะคะที่ได้มาคอลแลบกับศิลปินไทยก็คือคุณมิวนะคะก็หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้คอลแลบร่วมงานกับศิลปินชาวไทยอีกเยอะๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเป็นคาเมโอปรากฏอยู่ในละครไทยบ้างนะคะแล้วก็ส่วนตัวตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเริ่มถ่ายละครย้อนดูที่เกาหลีด้วยน่าจะได้ชมกันปีหน้านะคะ